วัดสำคัญแห่งนครเชียงใหม่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารวัดพระธาตุดอยสุเทพตั้งอยู่ที่บนดอยสุเทพหมู่9ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยคำว่าดอยสุเทพเป็นชื่อที่เรียกภูเขาลูกหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของนครเชียงใหม่พระบรมธาตุดอยสุเทพได้สร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช1916เป็นต้นมาก็ได้รับการทำนุบำรุงจากกษัตริย์แต่ละพระองค์ด้วยดีในปีพุทธศักราช2080พระเจ้าเกศเกล้ากษัตริย์ผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่12ทรงมีพระราชศรัทธาอย่างแรงกล้าได้ทำการบูรณะองค์พระธาตุให้ใหญ่กว่าเดิมโดยเพิ่มความสูงจากเดิมที่มีขนาดสูง5วากว้าง1ศอกเศษเป็นสูง11วากว้าง6วาซึ่งเป็นขนาดของพระธาตุในปัจจุบันตามตำนานได้ระบุว่าพระยากืนาทรงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่พระสุมนะเถระนำมาจากเมืองปางจาสุโขทัยขึ้นหลังช้างมงคลแล้วอธิษฐานให้ช้างนำไปเมื่อหยุดบนดอยสุเทพพระองค์จึงสั่งให้ขุดดอยลึก3ศอกอัญเชิญพระธาตุบรรจุในหีบหินฝังลงไปในดินถมด้วยศิลาจนเรียบแล้วก่อพระเจดีย์สูง5วาครอบไว้ครั้นถึงรัชสมัยพระยาเมืองแก้วโปรดให้ขยายฐานเจดีย์เป็น6วาสูง12วาต่อมาประมาณพุทธศักราช2081ถึง2100พระมหายานมงคลโพธิขึ้นไปดูแลรักษาพร้อมกับสร้างบันไดหินมี206ขั้นต่อมาสร้างเป็นบันไดนาคด้วยอิฐบกปูนมี300กว่าขั้นตัวนาคยาว60วาเป็นนาค7เสียนสถานที่สำคัญภายในวัดได้แก่พระบรมธาตุศิลปะแบบล้านนาสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากืนาธรรมิกราชหุ้มด้วยแผ่นทองจังโกทั้งองค์ด้านบนมียอดฉัตรทองคำภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าต่อมาพุทธศักราช2081ในสมัยท้าวชายคำกษัตริย์องค์ที่13ซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าเกศเกล้าได้ทำการหุ้มองค์พระธาตุด้วยแผ่นทองจังโกทรงพระราชทานทองคำแล้วให้ช่างตีทองเป็นแผ่นสำหรับหุ้มองค์พระธาตุและยังได้โปรดให้สร้างพระวิหารด้านหน้าและด้านหลังพระธาตุตลอดจนสร้างศาลาบาทรอบองค์พระธาตุทั้ง4ทิศอีกด้วยบันไดนาคบันไดนาคอยู่ทางทิศตะวันตกของพระบรมธาตุสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2100ในสมัยต่อมาได้รับการบูรณะซ่อมแซมมาโดยตลอดบันไดนาคมีความยาว306ขั้นตัวพญานาคทั้งสองด้านทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหัวพญานาคมี7เสียนตกแต่งอย่างประณีตงดงามจุดชมวิวอยู่ด้านทิศใต้ของพระบรมธาตุสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจนแม้ในยามค่ำคืนก็สามารถมองเห็นแสงไฟทั่วเมืองเชียงใหม่อย่างสวยงามวัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดเจดีย์หลวงวรวิหารเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ที่ถนนพระปกเกล้าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช1934ในรัชสมัยพญาแสนเมืองมากษัตริย์องค์ที่7แห่งราชวงศ์มังรายแต่เดิมชื่อว่าวัดโชติการามระยะเวลาการสร้างหลายรัชกาลกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ต่อมารัชสมัยพระยาติโลกราชโปรดให้เสริมพระเจดีย์สูง40วา
กว้างด้านละ28วาครั้นถึงสมัยพระนางจิรประภาได้เกิดแผ่นดินไหวในปีพุทธศักราช2088ยอดเจดีย์หักพังลงมาดังที่ปรากฏในปัจจุบันวัดเจดีย์หลวงเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตระหว่างพุทธศักราช2011ถึง2091นานถึง80ปีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญภายในวัดเจดีย์หลวงได้แก่เจดีย์หลวงเป็นพระธาตุเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช1934สมัยพญาแสนเมืองมานับเป็นพระธาตุที่สูงที่สุดในอาณาจักรล้านนาคือประมาณ80เมตรฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างด้านละ60เมตรซุ้มจรณำด้านตะวันออกเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตปัจจุบันประดิษฐานพระพุทธเฉลิมสิริราชสร้างจากแก้วหยกเมื่อสมโภชน์600ปีวัดพระธาตุเจดีย์หลวงเมื่อพุทธศักราช2538พระวิหารหลวงเป็นศิลปะล้านนาประยุกต์แต่เดิมสร้างเมื่อพุทธศักราช1954ในสมัยพระนางติโลกะจุฑาเทวีพระราชมารดาของพญาสามฝั่งแกนวิหารหลังปัจจุบันสร้างเมื่อพุทธศักราช2472สมัยเจ้าแก้วนวรัตน์เจ้าครองนครเชียงใหม่องค์ที่9และเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงองค์แรกและได้มีการบูรณะหลายครั้งครั้งล่าสุดได้บูรณะใหม่ในสมัยท่านเจ้าคุณพระพุทธพจน์วราภรณ์เสร็จเมื่อพุทธศักราช2552พระอัฏฐารถพระพุทธรูปปางห้ามญาติประดิษฐานเป็นพระประธานในพระวิหารท่ามกลางพระพุทธสาวกซ้ายขวาหล่อด้วยทองสำริดพระนางติโลกะจุฑาเทวีโปรดให้หล่อขึ้นพร้อมกับบูรณะพระวิหารเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่20พุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติศิลปะล้านนาผสมอิทธิพลศิลปะสุโขทัยหล่อด้วยทองสำริดปิดทองสูง18ศอกจึงได้ชื่อว่าพระอัฏฐารถหออินทขีนหออินทขีนตั้งอยู่ในวัดเจดีย์หลวงเป็นวิหารแบบจตุรมุขเหนือหน้าบันมีช่อฟ้าใบระกาปิดกระจกสีศิลปะล้านนากลางวิหารมีเสาปูนปั้นติดกระจกสีบนแท่นฐานประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนปางรำพึงสร้างเมื่อพุทธศักราช2343ในสมัยพระเจ้ากาวิละเป็นที่ประดิษฐานเสาอินทขินหรือเสาหลักเมืองที่สร้างขึ้นเมื่อครั้งพ่อขุนเมงรายมหาราชสร้างเมืองเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช1839ประดิษฐานอยู่ภายในฐานพระพุทธรูปภายในวิหารจตุรมุขในทุกๆปีเมื่อวันแรม12ค่ำเดือน8เหนือหรือประมาณเดือนพฤษภาคมมีประเพณีใส่ขันดอกหรือประเพณีบูชาเสาอินทขีนโดยประชาชนจะนำเอาดอกไม้ธูปเทียนมาสักการะบูชาเสาหลักเมืองเป็นเวลา7วันวัดพระธาตุสีจอมทองวัดพระธาตุสีจอมทองตั้งอยู่ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มีพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดสำหรับผู้ที่เกิดปีชวดเป็นเจดีย์เก่าแก่ทรงระฆังแบบพื้นเมืองล้านนาพระยาธรรมลังกาสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2360มีพระพุทธรูปสำริดอายุประมาณพุทธศตวรรษที่21อยู่หลายองค์และมีพระพุทธรูปปางอุ้มบาทอยู่ในพระวิหารสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2153
ทำจากไม้สะเดาหวานปิดทองสูง211เซนติเมตรฐานกว้าง 38.5 เซนติเมตรมณฑปปราสาทเป็นมณฑปปราสาทก่ออิฐถือปูนฝีมือช่างชาวพม่าซึ่งอยู่ในวิหารของวัดใช้ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์สำคัญถือเป็นสิ่งสำคัญมากอีกอย่างหนึ่งของวัดสิ่งสำคัญอื่นๆภายในวัดเช่นพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินงาช้างแกะสลักเครื่องนักรบโบราณเครื่องชนช้างโบราณฝักดาบเงินฝักดาบทองช้อนเงินช้อนทองคำแก้วเจ็ดสีเสลี่ยงโบราณที่เก็บแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ของวัดปัจจุบันวัดพระธาตุศรีจอมทองยังเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานสำหรับชาวต่างประเทศและชาวพุทธทั่วไปประเพณีสำคัญของวัดคือประเพณีส่งน้ำพระธาตุจอมทองซึ่งจัดขึ้นปีละ2ครั้งคือจัดขึ้นตรงกับวันวิสาขบูชาและวันมาฆบูชาในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีพิธีแห่ไม้คำต้นสีมหาโพธิ์อย่างยิ่งใหญ่เป็นประเพณีที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากวัดเจ็ดยอดวัดเจ็ดยอดหรือวัดโพธารามตั้งอยู่ที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1998โดยพระเจ้าติโลกราชโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่อยู่ของพระมหาเถระชื่อพระอุตตมปัญญาแล้วปลูกต้นโพในวัดวัดเจ็ดยอดมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คือเป็นที่จัดประชุมสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่8ของโลกในปีพุทธศักราช2020สิ่งก่อสร้างสำคัญได้แก่เจดีย์วิหารเจ็ดยอดสร้างในรัชสมัยพระเจ้าติโลกราชคือองค์พระเจดีย์เจ็ดยอดซึ่งได้รับอิทธิพลจากมหาโพธิเจดีย์ที่พุทธคยาประเทศอินเดียมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานในคูหาผนังด้านข้างภายนอกทั้งสองด้านมีปูนปั้นเทวดาประดับตกแต่งเครื่องทรงที่งดงามได้รับอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัยผสมกับศิลปะพุกามและศิลปะลังกาส่วนบนหลังคามียอดทรงกรวยเหลี่ยมคล้ายยอดสิขอนจำนวน5ยอดมียอดสูงใหญ่อยู่ตรงกลางเป็นยอดประธานมียอดเล็กสี่มุมเป็นบริวารมีมุกด้านหน้ามีเจดีย์ทรงกลมด้านละหนึ่งองค์เจดีย์บรรจุอัฐิพระเจ้าติโลกราชเป็นเจดีย์ทรงปราสาทยอดทรงระฆังที่มีขนาดใหญ่องค์หนึ่งสร้างขึ้นประมาณปีพุทธศักราช2031เป็นที่บรรจุอัฐิของพระเจ้าติโลกราชตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวิหารเจดีย์เจ็ดยอดอนิมิตเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมมีเรือนธาตุแปดเหลี่ยมและมีจรณำทุกด้านมีส่วนบรรทแหลงประดับลดหลั่นกันยอดที่หักหายน่าจะเป็นยอดแบบทรงระฆังซุ้มประตูโขงอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของวัดลักษณะแต่เดิมคงมีโครงสร้างวงโค้งเพื่อรับส่วนยอดด้านบนที่เป็นชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปเช่นเดียวกับยอดของมณฑปพระแก่นจันทร์วัดเจ็ดยอดยังมีต้นโพขนาดใหญ่หลายต้นที่แสดงจำลองเหตุการณ์หลังพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้นับเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ